สวัสดีครับผมเอ็กซ์เทอร์ณัฐกรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องแอนติไบโอติกส์สำหรับการรักษาเพนิซิลลินนะครับก็ปกติแล้วโกลด์สแตนดาร์ดของการทรีตเพนิซิลลินนะครับจะเป็นการอะเพนเดกตอมีนะครับนี่ก็เลยจะมาหาอีวิเดนซ์เพื่อตอบคำถามว่าเราสามารถใช้แอนติบอดิกในการทรีตอะเพนิซิลลินได้ไหมครับได้เลยนะครับอันนี้ขออนุญาตแบ่งเป็น uncomplicated appendicitis กับ complicated appendicitis นะครับโดยตัว complicated appendicitis เนี่ยก็จะเป็น fragment แล้วก็ abscess นะครับหรือว่ามีใช่ครับผมอันนี้เป็นเป็น non-inferiority study นะครับของNew England Journal of Medicine นะครับปี2020ครับผมก็คือทำในคนไข้ที่เป็น uncomplicated appendicitis นะครับโดย exclude เคสที่เป็นมี septic shock มี peritonitis มี fragment หรือว่ามี abscess ไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเป็น secondary ตัว secondary outcome ของเปเปอร์นี้นะครับผมก็คือเป็นแบบว่าเป็นเนื้อเรียกคำเนี่ยก็จะเป็นแบบปวดท้องมีไข้หรือว่าคอมพลิเคชันอื่นๆนะครับเช่นเป็นแอบเซสขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นรับเจอร์แอปเพนดิกนะครับหรือว่าต้องไปแอปเพนดิกโตมีในภายหลังการเริ่มให้แอนติไบโอติกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือได้ว่าคอมพลิเคชันเนี่ยในกลุ่มที่ให้แอนติไบโอติกเนี่ยเยอะกว่านะครับโดยเรทเรโชเนี่ยอยู่ที่ 2.28 95% confidence interval เนี่ยที่ 1.3 ถึง 3.98 นะครับผมแล้วก็ยิ่งเป็นกลุ่มที่ยิ่งเป็นกลุ่ม uncomplicated appendicitis ที่มี appendicolitis เนี่ยก็ตัว complication เนี่ยก็จะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี appendicolitis ด้วยนะครับอันต่อมานะครับก็คือเป็นmeta analysis นะครับใน uncomplicated acute appendicitis เช่นกันนะครับก็คือได้ว่าแอนติไบโอติกเนี่ยไม่มี significant benefit ในต่อ complication rate นะครับก็คือ risk ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.66 confidence 95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่ 0.41 ถึง 1.04 นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยแอนติไบโอติกเนี่ย treatment efficacy เนี่ยก็คือจะน้อยกว่า appendectomy นะครับโดย risk ratio เนี่ยอยู่ที่ 0.75 95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่ 0.3 หรือ 0.89 นะครับ แล้วก็เลือกในเรื่องของhospital readmission นะครับในภายใน1ปีหลังจากได้แอนติไบโอติกนะครับก็เยอะก็สูงกว่าในกลุ่มที่ทำ appendectomy 6เท่าเลยนะครับส่วน length of stay เนี่ยไม่ต่างกันนะครับต่อไปพูดถึงกลุ่มที่เป็น complicated appendicitis นะครับนี่ก็เป็น meta analysis นะครับ ทำในเคสที่เป็น appendiceal abscess หรือว่ามี fragment นะครับครับ
ก็คือในกลุ่มนี้นะครับถ้าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับการให้แอนติบอดีกับการทำ immediate surgery นะครับก็คือจะมีmorbidity ที่สูงกว่ากลุ่มที่ให้แอนติบอดีนะครับก็คือ odds ratio เนี่ยอยู่ที่3.3เลย95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่1.9ถึง5.6 p value น้อยกว่า0.001นะครับแล้วก็หลังจากอ่านเปเปอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาตอบคำถามนะครับว่าจะสามารถtreat ผู้ป่วย appendicitis หรือใช้ antibiotic ได้หรือไม่นะครับก็คือคิดว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นในบางเคสนะครับเช่นเป็น complicated appendicitis นะครับก็คือเป็น phlegmon กับ abscess นะครับที่การผ่าเนี่ยจะทำให้มี morbidity เยอะกว่านะครับครับผมส่วนข้อเสียของการ conservative เนี่ยก็คือแบบในกลุ่ม uncomplicated appendicitis เนี่ยเรทของ complications ก็คือจะสูงกว่าครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการต้องมาทำappendectomy อีกครั้งภายหลังหรือว่าต้องหรือว่า treat ไม่หายหรือว่ามีการ readmission เข้ามาใหม่นะครับส่วนในappendส่วนถ้าจะทำ appendectomy นะครับก็เลือกทำในเคสที่เป็น uncomplicated appendicitis นะครับหรือว่ามี appendicolic ครับหรือว่าสงสัย appendiceal neoplasm นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโควิดกับ appendicitis นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นpaper เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการรักษา appendicitis ในช่วงที่มีโควิดไอทีมพันเดมิกนะครับก็คือตัวจากเปเปอร์นี้ครับก็ได้ว่าเคส appendicitis เนี่ยลดลง 20.9% ใน adults นะครับแต่ว่าในเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้น 13.4% นะครับส่วนเรทของการใช้ antibiotic treatment เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็เรทของ complicated appendicitis ในผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ส่วน time to first consultation นะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง significant นะครับ length of stay ก็คือไม่ได้ยาวนานขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น trends ของacute appendicitis นะครับกับการหายจากโควิด-19หรือว่าการมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโควิด-19นะครับก็คือในตัวเรื่องของcharacteristic หรือว่า operative findings หรือว่า post op cost นะครับของ appendicitis เนี่ยไม่มี significant difference นะครับแล้วก็ในแล้วก็ incident ของ acute appendicitis เนี่ยก็คือไม่ได้แบบต่างกันอย่างsignificant ด้วยครับขอบคุณครับ